รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำขนมผักกาดให้เหนียวนุ่มกันขนมผักกาดของนานาเนี่ยจะเป็นสูตรแบบกวางตุ้งคือเป็นใช้เถากล้วยเป็นขนมผักกาดที่มีเครื่องอยู่ข้างในส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะจะเป็นขนมผักกาดที่มีขายเยอะแยะตามท้องตลาดปัจจุบันที่เขานิยมเอามาจี่กันอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาเจ้าขนมผักกาดแบบนั้นมาทำเป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนค่ะแบบนี้นะคุณผู้ชมเปิดมายกขนมผักกาดร้อนๆเลยใส่ลงไปใช้เถากล้วยสูตรนุ่มๆหรือขนมผักกาดของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งลงจี่จนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำพริกเผาลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและข้าวหอมมะลิหุงสุกเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้น้ำมันถั่วเหลืองกามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยข่าสับละเอียดและหอมแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่เห็ดฟางพริกขี้หนูแดงและผักชีฝรั่งผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดต้มยำใส่ภาชนะวางกุ้งที่จี่ไว้ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวิธีการทำเนี่ยนะคะใช้เถากล้วยของเราหรือขนมผักกาดเนี่ยนะเราจะเริ่มจากการผสมแป้ง2ชนิดก่อนคือแป้งมันค่ะกับแป้งข้าวเจ้าเราต้องใช้แป้งนะคะนิดหนึ่งเป็นตัวประสานให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเกาะกันใส่แป้งกับน้ำคนที่เข้ากันนะจากนั้นเราจะพักส่วนผสมนี้เอาไว้แต่วันนี้เนี่ยนะคะใช้พิมพ์ฟรอยแบบนี้พิมพ์ใส่ขนมที่บ้านเราเนี่ยแหละทาไขมันจะทาน้ำมันก็ได้คุณจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาใช้เอาล่ะขั้นตอนการทำของเราเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะจากนั้นเราจะผัดเห็ดหอมของเรากับน้ำมันก่อนคุณจะสังเกตว่าเห็ดหอมของเราขอบเริ่มมีสีเหลืองแบบนี้นานาใส่กุ้งแห้งตามด้วยกุนเชียงจะบอกคุณผู้ชมว่าถั่วลิสงเนี่ยเป็นของที่สุกยากต้องทำให้สุกก่อนจะนึ่งหรือจะต้มก็ได้นะคะ
อะละใส่ชัยเท้าลงไปชัยเท้าของเราขูดเป็นเส้นจากนั้นนะคะชัยเท้าเริ่มสุกแล้วเราปรุงรสกันน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวนะคะและสุดท้ายน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นพริกไทยจะเกาะกันเป็นก้อนๆนะกลิ่นตรงนี้หอมมากโอเคใส่แป้งของเราลงไปผัดแป้งของเราจนแป้งของเราร่อนออกจากกระทะนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาใช้เถากล้วยของเราเนี่ยนะคะใส่ลงพิมพ์ของเรากันต้องทำตอนร้อนๆนะตักใช้เถากล้วยของเราลงพิมพ์นะคะใช้หลังช้อนกดแบบนี้ถ้าคุณทำช้าหน้าขนมจะไม่เรียบนะเราได้ใช้เถากล้วยแบบนี้แล้วอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขนมผักกาดตรงนี้ยังทานเลยไม่ได้นะเพราะเขายังไม่นุ่มเพราะฉะนั้นใช้เถากล้วยตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะเอาไปนึ่งค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณหรือจนกระทั่งสุกนุ่มเลยเอาใช้เถากล้วยเรียงลงลังถึงนะคะเราก็นึ่งค่ะเปิดไฟน้ำร้อนๆแบบนี้นึ่งสุกแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเข้าตู้เย็นจะทานเมื่อไหร่ก็เอามาจี่หรือเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันข้างหน้าก็จะกรอบเป็นความอร่อยอีกหนึ่งรสชาติแบบนี้นะคุณผู้ชมเปิดมายกขนมผักกาดร้อนๆเลยใส่ลงไปเพิ่มความเขียวนิดนึงใส่ผักชีไปช่อหนึ่งนะคะแบบนี้ใช้เถากล้วยสูตรนุ่มๆหรือขนมผักกาดของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูจากขนมผักกาดเช่นกันแต่เป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนจะอร่อยน่ารับประทานขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะกุ้ง 2-3 ตัวสุ่มๆเข้าไปว้ายซอสของฉันล่ะโถอุตส่าห์ทำไว้คุณผู้ชมคะแล้วรีบยกไปค่ะคุณผู้ชมรีบยกเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูคาราเมลเฟรปเป้จากผลิตภัณฑ์ปลาสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นซัลเทดคาราเมลสูตรคีโตปลาสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นตามด้วยวิปปิ้งครีมต่อด้วยใส่กาแฟน้ำแข็งปั่นผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสุดท้ายบีบแต่งด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นซัลเทดคาราเมลสูตรคีโตปราสีสันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วแหละค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE แอดสีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565หา
ากคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านรสเค็มวันนี้เราจะพาไปร้านนิคุโร่เนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสะพานควายซึ่งเป็นร้านในโครงการรสเค็มสังเกตง่ายๆจากนี่เลยค่ะป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรสเค็มสแกนเข้าไปก็จะเจอสาระดีๆเพียบและสติกเกอร์รสเค็มป้ายแนะนำเมนูรสเค็มตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณหมอวรวรรณก็พร้อมแล้วที่จะลงไปพิสูจน์คุณภาพร้านต้นแบบในโครงการเมนูรสเค็มค่ะอาจารย์หมอรู้สึกยังไงครับที่วันนี้เรามีร้านที่เข้าร่วมโครงการรสเค็มกับเราอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่าดีใจมากๆค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยกินอาหารนอกบ้านอย่างน้อย1มื้อเนี่ย 5-60% เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีอาหารเมนูที่ดีต่อสุขภาพให้เขาในขณะที่เขาอยู่นอกบ้านเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่เสียโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายค่ะแต่อาจารย์หมอคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเขามากินพวกบรรดาปิ้งย่างๆหรือพวกเนื้อสดๆอร่อยๆแบบนี้เขาก็ไม่ได้มาเน้นการกินเค็มทำไมเรายังต้องมานั่งห่วงเรื่องรสเค็มกับอาหารในกลุ่มนี้อาจารย์หมอเพราะว่าหนึ่งมันจะน้ำหมักเนื้อสดแล้วน้ำหมักเนื้อแล้วยังน้ำจิ้มน้ำจิ้มบางคนเขาไม่ได้แค่เรียกว่าน้ำจิ้มเขาเรียกว่าทำเป็นน้ำซุปดีกว่าเพราะบางทีขอที2ถ้วย3ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำซอสเนี่ยก็คือแหล่งโซเดียมทั้งนั้นนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาปกติเวลากินปิ้งย่างกลับไปเราจะรู้สึกยังไงกลางคืนนอนแล้วคอแห้งใช่หิวน้ำตื่นมาตาบวมขาบวมกดบุ๋มเลยก็เป็นเพราะว่ามันเค็มจากน้ำจิ้มที่เราไม่รู้ตัวค่ะค่ะอันนี้มาถามคุณชยพลดีกว่าผู้จัดการร้านหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างลูกค้าให้ความสนใจยังไงบ้างชยพลครับตั้งแต่ร่วมโครงการปรับลดโซเดียมลงมาแต่ยังคงคุณภาพคงรสชาติไว้เหมือนเดิมครับผมลูกค้าก็ไม่ได้มีติอะไรครับแต่ถามว่าต้นทุนของการลดโซเดียมมันเพิ่มขึ้นไหมก็มีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนเราคืนกำไรหรือว่าคืนกำไรสู่สังคมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์หมออยากจะให้อาจารย์หมอพิสูจน์เลยว่าปิ้งย่างที่มีวัตถุดิบสดจริงๆตามธรรมชาติกับน้ำจิ้มโลโซเดียมของเรานั้นอร่อยขนาดไหนพร้อมหรือยังคะค่ะเราจะพิสูจน์ความอร่อยกันค่ะเราย่างได้เลยใช่ไหมได้เลยครับอาจารย์หมอประเดี๋ยวยิ่งสับนี่ขนาดใส่แมสมันยังกลิ่นทะลุขึ้นมาเลยอาจารย์ได้อาจารย์หมอคะเดี๋ยวก่อนสิคะใจเย็นค่ะต้องให้สุกก่อนนะคะได้กลิ่นเตาถ่านเบาๆใช่อันนี้เป็นถ่านแบบใช่ครับเป็นถ่านกะลา 100% ครับถ่านกะลา 100% ครับเดี๋ยวประเดี๋ยวอาจารย์หมอต้องพิสูจน์นะว่าน้ำจิ้มของเขาอะโลโซเดียมโอเคสุกแล้วค่ะอาจารย์หมอคะลองค่ะพิสูจน์นะคะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มลดโซเดียมของเขาหน่อยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทางร้านใช้กับทั้งร้านเลยนี่นะคะเราแตะนิดเดียวพอนะคะเพราะเนื้อมันดีอยู่แล้วค่ะมันเพิ่มความกลมกล่อมมากเลยค่ะจริงอย่างที่คุณบอกเลยถ้าหากว่าเนื้อของเราสดจริงๆเราก็แทบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มในปริมาณมากเพราะความอร่อยที่ได้จากวัตถุดิบที่สดใหม่นั่นเองนะคะอาจารย์หมอรับประทานเสร็จแล้วร้านนี้ผ่านไหมผ่านค่ะผ่านค่ะงั้นก็อยากให้อาจารย์หมอมีโอกาสนะครับให้บอกอะไรกับทางคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าใครก็ตามที่รับประทานอาหารเค็มๆอ่ะลดหน่อยจะดีไหมเชิญค่ะค่ะคือคนปกติเนี่ยก็จะบอกว่าหมอเนี่ยมายุ่งในกระปากฉันร่างกายฉันแต่ว่าการเป็นโรคที่เกิดจากความเค็มไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคอัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นแล้วตายเลยมันทั้งทรมานร่างกายและก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะมาลดการกินเค็มไปมันก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วเพราะนั้นอยากจะให้ทุกคนโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยให้เริ่มปรับการทานอาหารอร่อยได้กลมกล่อมได้โดยที่ใช้ซอสใช้เกลือใช้ซีอิ๊วซอสปรุงรสน้อยลงเยอะนะคะค่ะคุณชยพลเอาล่ะเชิญชวนลูกค้าเลยร้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบดีรสชาติอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพรีบเชิญคนมาเร็วๆครับก็อยากฝากถึงคนที่ชอบทานเนื้อนะครับทางร้านเราคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นเนื้อที่มีกลิ่นและรสชาติที่อร่อยนะครับถ้าอยากมาทานร้านตั้งอยู่ตรงสะพานควายBTSสะพานควายนะครับรบกวนลูกค้าโทรมาสำรองที่นั่งก่อนนะครับเบ
เบอร์โทรจะเป็น0944788050นะครับหรือว่าทักมาทางแฟนเพจ Facebook ของร้านก็ได้นะครับค้นหาง่ายๆครับ NIKURO นิคุโรครับผมหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนคุณผู้ชมครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage รสเข็มรสโลกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอนะครับวรวรรณชัยลินประมนตรีด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์หมอนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้จัดการชัยพลด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านไหนที่ไม่เค็มและดีต่อสุขภาพตามโครงการของเราแล้วก็ติดตามชมครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกำลังฮิตนะคุณผู้ชมอาหารอะไรก็ตามที่ลงกระทะเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเอาขนมที่เป็นขนมชื่อนะแต่จริงๆมันคือกับข้าวนะคุณผู้ชมขนมผักกาดเอามาทำเป็นกระทะร้อนนะคุณผู้ชมแต่เก๋กว่านั้นเพราะเป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมกุ้งกรอบซะก่อนวันนี้ไม่ใช่กรอบธรรมดานะกรอบแบบทันสมัยเพราะว่าเป็นการกรอบเพราะใช้คอนเฟรกแล้วคอนเฟรกก็ไม่ใช่ว่าแกะจากกล่องมาเสร็จก็ใช้เลยคุณผู้ชมนี่ขยำขยี้ซะหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อคอนเฟรกเนี่ยมันเล็กละเอียดมันจะได้เกาะอยู่ที่ชิ้นกุ้งวิธีการแบบนี้ก็ทำให้อาหารที่เราทอดกรอบกรอบนะคุณผู้ชมเอาละใช้ได้เรื่องทอดก็ต้องเตรียมอุ่นน้ำมันไว้ก่อนเวลาจะทอดอะไรคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมน้ำมันทอดให้ถูกต้องวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันให้ร้อนส่วนแป้งที่ใช้แน่นอนที่สุดแป้งประกอบอาหารตราโกกิคุณผู้ชมใส่ลงไปซองหนึ่งเขาบอกให้ใส่น้ำเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปดื้อใช้ตามที่เขาบอกทุกอย่างคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเอาตะกร้อมือคนให้เข้ากันเห็นไหมง่ายดายจะตายทำทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งเลยคุณผู้ชมเรามาทดลองซิว่าน้ำมันเราได้ที่หรือยังสักหนึ่งหยดโอ้เริ่มแล้วคุณผู้ชมอุ้ยเล่นไม่ได้แล้วสิมันรีบนะคุณผู้ชมนะกุ้งจุ่มกับแป้งแป้งเหลวๆเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปเอาล่ะได้มา2ตัวก่อนใช้ได้ลักษณะนี้เวิร์กทีนี้เราก็มาจุ่มใหม่คุณผู้ชมตายแล้วคุณผู้ชมกุ้งหอมมากดูสิคอนเฟรกมันทำให้กุ้งดูกรุบกรอบเชิญชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเอาล่ะเราทอดกุ้งเสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะมาทำขนมผักกาดกันคุณผู้ชมก่อนจะลงมือทำขนมผักกาดเราเตรียมน้ำจิ้มสำหรับขนมผักกาดก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องใช้ขวดนี้นะคุณผู้ชมมะขามฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับใส่นิดหน่อยก็มาข้ามมาขามแล้วล่ะคุณผู้ชมหวานกลมกล่อมมากเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสพริกคุณผู้ชมต้องเลือกเอาเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยเสร็จแล้วก็จัดการคนนี่แหละเราได้น้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะราดลงไปในกระทะร้อนนะครับเราลงมือทำขนมผักกาดกันเลยค่ะหั่นขนมผักกาดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมวันนี้กลิ่นหอมของขนมผักกาดไม่เหมือนใครเพราะใช้เครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว่าเครื่องปรุงอบหม้อดินเราก็มาทำขนมผักกาดได้อร่อยด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเอาออกมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยหอมๆรสชาติเขาครบเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเคล้าขนมผักกาดกับเครื่องปรุงหม้อดินเตรียมไว้ก่อนหมักไว้แบบนี้เดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อไปพอสมควรแล้วก็มาเริ่มเปิดเตาพอถึงเวลาจะผัดก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมล่ะขอเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ขนมผักกาดของเราลงไปรอจนกระทั่งขนมผักกาดของเราเริ่มจะมีสี
เหลืองๆแบบกลิ่นเกรียมเล็กๆคุณผู้ชมเอาล่ะพอขนมผักกาดของเราเริ่มจะมีสีเกรียมๆเล็กๆแบบนี้และมีกลิ่นหอมๆเราใส่ไข่ไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมจัดการผัดไปซะเห็นไหมสีสันเริ่มน่ารับประทานแล้วนะคุณผู้ชมรสชาติไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะเขามีความเค็มของเขาอาจจะเติมหวานได้นิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบจิ๊ดเดียวใส่ลงไปพอมีความหวานเล็กๆนิดหน่อยทำกับข้าวเราก็ใส่ได้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะผัดไปอีกสักครู่เดียวเราก็จะใส่ถั่วงอกลงไปนะคุณผู้ชมนะพอใส่ถั่วงอกเสร็จก็ตามด้วยกุ้ยช่ายพริกชี้ฟ้าคุณผู้ชมเราก็จะผัดเพียงแค่พอเข้ากันเอาละตรงนี้เราก็ปิดเตาพอปิดเตาเสร็จกระทะที่เตรียมไว้ร้อนๆคุณผู้ชมก็จัดการยกมาเลยวางไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะตักขนมผักกาดของเราใส่จานพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมคะกุ้ง 2-3 ตัวสุ่มๆเข้าไปเอาให้อีกตัวหนึ่งใจดีปลื้มกระเทียมเจียวเยอะๆงาขาวค่ะคุณผู้ชมหอมๆหวานซอสของฉันล่ะโถอุตส่าห์ทำไว้คุณผู้ชมคะแล้วรีบยกไปค่ะคุณผู้ชมรีบยกเลยค่ะคุณผู้ชมครับตำรับเก๋ๆดีๆแบบนี้มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินบ่าย 3 โมงตรงทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับรีบไปตลาดซื้อขนมผักกาดแล้วก็ทำตามเลยนะสวัสดีครับวันนี้นานาจะทำเป็นปลาหมึกทอด3รสกันค่ะอันนี้นานาใช้ปลาหมึกแห้งเลือกที่มีหนวดเยอะๆได้ปลาหมึกทอดกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนเขาเสด็จน้ำมันแล้วเอามาทำเมนูปลาหมึกกรอบ3รสกันน้ำเงาพอดีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลาหมึกกรอบ3รสของนานาแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูปลานิล3รสคีโตมาฝากคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอให้ปลาของเราสุกเรามาทำน้ำปรุง3รสแบบคีโตกันนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ